อันนี้เรามาดูกำลังมาดูปลาไหลเผือกกันนะปลาไหลเผือกเนี่ยใช้รากรสขมจัดเลยนะครับขมจัดแต่รากเขาสีขาวนะครับใครเข้ายาแก้ไข้จันทลีลาอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เราบอกว่าเราใช้แต่รากแล้วต้นมันอะไรพวกนี้เขาโบราณเราถึงมีวิธีการเก็บยาเราไม่ได้โค่นต้นสมัยก่อนเรามีการเก็บยาตามทิศเก็บยาตามวันนะเพื่อเป็นการถนอมต้นยาเพราะเราตัดหมดก็ตายเขาต้องเก็บว่าทิศนี้ทิศนี้อย่างไรจะเปลี่ยนสับเปลี่ยนไปไม่งั้นก็ไปหมดเอาป้ายมันไปอยู่นู่นจ้าจ้าป้ายอยู่นู่นมาดูคือมันกลุ่มนะต้นนั้นแหละแล้วก็ต้นนี้ด้วยเมื่อกี้เราลืมมองไปอันนี้ปลาไหลเผือกนะครับเป็นยามาโค้ดใบใกล้ๆปลาไหลเผือกนะต้นใหญ่มากอันนี้นะถ้าเขาเด็ดใบมาก้านมาจะรู้กันไหมคนใกล้จะสอบต้องมาเดินดูบ่อยๆนะคนที่ใกล้สอบนะเดินดูนี่ลักษณะฟอร์มต้นเขาเวลาเขาเก็บใบมาให้ค่ะอาจารย์จะมาเป็นแผงแบบนี้ไหมคะหรือจะเอามาเป็นสดๆเอาเป็นใบๆเอาใบเดียวหรือเปล่าไม่หรอกเขาคงไม่กันแกล้งเราคนนั้นตายแน่นอนจ้าเห็นไหมเอามีลูกด้วยเอาลูกของต้นอันนี้ของต้นนี้เห็นไหมแก้ไข้รักษาวัณโรคถ่ายพิษต่างๆนะครับอันนี้ปลาไหลเผือกนะปลาไหลเผือกจำไหมฮะต้นนี้สำคัญขมมากเลยเหรอขมไหมลงชิมใบอยู่ยังลูกขมมากเห็นไหมขมจัดเลยแล้วครับขมติดลิ้นเลยถ้าลากยิ่งแล้วเลยตัดไข้ทุกชนิดจำไหมนะตอนนี้มันอยู่ในยาสามัญประจำบ้านชื่อว่าจันทลีลาไงนะครับ